ตัวตนของคนชื่ออนุทินตัวตนของพรรคภูมิใจไทยเราเห็นบทบาทที่ผ่านมาในทางการเมืองแล้วก็ช่วงใกล้เลือกตั้งฮะก็จะมีหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทนะเนี่ยอันนี้สองพระอันนั้นหาเสียงพวกผ้าขาวม้าอันนี้อยู่ท่ามกลางประชาชนช่วงที่ไปหาเสียงนะคุณอนุทินเนี่ยตัวตนจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเป็นนักธุรกิจรวยหลายพันล้านขับเครื่องบินส่วนตัวไปหาเสียงขับเครื่องบินส่วนตัวเอาหัวใจที่มีคนบริจาคไปช่วยเพื่อนมนุษย์กินอาหารตามร้านข้างทางที่อร่อยอร่อยนะเล่นดนตรีอารมณ์ศิลปินชอบพักเครื่องนะตัวตนเหล่านี้ดูคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยเอ๊น่าจะเป็นคนเจ้าชู้นะเจ้าชู้ไหมตัวคนตัวจริงๆเนี่ยเจ้าชู้ไหมนี่คือฉันเองที่อยู่ที่มีเรือนร่างอัดเลอะโลกีฉันก็มีหัวใจผ่องแผ้วเคยได้ยินเพลงนี้ป่ะเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆของชีวิตช่วงที่ไม่มีภาระผมโอเคชีวิตครอบครัวผมไม่ค่อยในส่วนของชีวิตคู่นะไม่เวิร์กมาสองครั้งถ้ามีช่วงที่ผมปราศจากคู่ผมก็ใช้ชีวิตเหมือนผู้ชายทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีแบบไปทำอะไรที่มันเสียๆหายๆนะครับตอนนี้ผมมีคู่ผมก็ต้องกลับเข้ามาอะไรนะอยู่ในกรอบผมก็เป็นคนถ้าไม่มีความเป็นหัวหน้าพรรคไม่เป็นรองนายกรัฐมนตรีผมก็เป็นคนตลกโปกฮาแต่ผมถือว่านี่เป็นโชคดีของผมผมอารมณ์ดีตลอดผมไม่รู้เป็นอะไรนะนี่ขนาดโดนเพราะมีนโยบายกัญชาหรือเปล่าหลายคนใส่มาเนี่ยผมว่าอารมณ์ดีแต่ผมก็โต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอารมณ์เสียไม่เกี่ยวกับกัญชาถ้ากัญชาจะดีกว่านี้นะครับเป็นคน speak the mind คิดอะไรก็พูดบางทีอาจจะดูเป็นคนปากไม่มีหูรูดแต่ว่าผมไปสัมภาษณ์กับรายการคุณสรยุทธ์เนี่ยเขาบอกโอ้ยทำไมรัฐมนตรีพูดทุกเรื่องเลยไม่กักไว้เลยเหรอผมบอกผมกักไม่เป็นผมแต่ว่าเขายังไม่เคยมีใครที่ได้รับความคือผมเป็นแบบนี้ทุกคนก็สบายใจที่คบกับผมผมข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ผมก็ถ้าว่าแล้วไม่ใช่การเมืองนะถ้าสมัยไม่อยู่การเมืองผมก็บอกก็ผมก็เป็นเงี้ยผมไม่แคร์หรอกพบผมได้ก็ครบไม่ได้ก็เป็นอย่างครบแต่พอมาอยู่การเมืองมันพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะเราก็แต่ว่าเราจะเสียความเป็นตัวเองไม่ได้อย่างน้อยผมเชื่อผมได้ว่าจะพูดอะไรก็จบตามนั้นคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นนายกได้คาแรคเตอร์แบบเนี้ยผมว่าในยุคนี้ต้องมีแบบนี้นะไม่ rigid ไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่อ่อนโปกเปียกมีความยืดหยุ่นแต่ไม่เสียหลักการฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คนสงสัยกันมากคือตัวพรรคทีนี้นี่ตัวผู้นำพรรคตัวพรรคภูมิใจไทยเนี่ยภาพลักษณ์คือเป็นพรรคบ้านนอกนะเพราะมันไม่มีส.ส.กรุงเทพเลยนะแล้วก็เป็นอนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยมตอนนี้เขามีการแบ่งขั้วกันภูมิใจไทยอยู่ตรงจุดไหนพรรคที่15ปีจะมาบอกเป็นพรรคเฉพาะกิจมันก็เกินคำว่าเฉพาะกิจไปแล้วนะครับแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งมา3ครั้งแล้วก็มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคำว่าเป็นพรรคบ้านนอกก็เพราะว่าเราทำอัตลักษณ์ของพรรคไม่ให้เป็นพรรคที่แบบเข้าถึงไม่ได้เราเป็นพรรคที่ว่ากันแล้วตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลขาพรรครองหัวหน้าพรรคหรือลูกพรรคสมาชิกพรรคมันเอาไว้เซ็นหนังสืออย่างเดียวแต่ถึงเวลาลงพื้นที่เนี่ยมันก็ลุยไปด้วยกันลุยไปด้วยกันนะครับไม่มีลำดับชั้นไม่มีต้องนัดก่อนต้องนู่นต้องนี่เลยอันนี้ก็เป็นอัตลักษณ์ที่เดียวพรรคภูมิใจมันถึงดำรงความเป็นปึกแผ่นได้หัวหน้าพรรคที่มึงมาพาโวยตลอดนะครับที่เห็นไหมมีคนมาเตะผมคุณเนวินเตะผมก็จะไปโอ้ยเป็นเรื่องเป็นไปพูดอะไรใหญ่โตทั้งที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้นะ
ผมเจอลูกพรรคผมก็เตะก่อนเลยด้วยการทักทายนะครับผมอยู่ของผมแบบนี้จะมาเดือดร้อนอะไรกับพวกผมใช่ไหมแล้วก็ทุกคนมีความเลี้ยงหน้าให้เตะเลยแหละเอางี้ดีกว่านะภูมิใจไทยนี่เป็นอนุรักษ์นิยมไหมเพราะว่าประกาศจุดยืนชัดเจนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์112นี่ไม่แตะไม่ได้ผมไม่ใช่อนุรักษ์นิยมนี่ครับตรงนั้นมันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเลยที่จะดำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับคู่กับประเทศไทยคุณอธิสุขดูสิพระราชพิธีที่อังกฤษที่ผ่านมาเนี่ยใช่ผมดูทีวีเห็นสองพระองค์นี่ผมยิ้มน้ำตาไหลอ่ะผมรู้สึกว่านี่ไงประเทศไทยไงนี่แหละศูนย์รวมทุกอย่างของประเทศไทยผมกลับรู้ว่าโอ้โหที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยถูกเลยใช่ไหมท่านไปที่ไหนท่านทำให้ประเทศไทยมีความเป็นประเทศไทยมีคนเกรงใจผมก็คิดของผมแบบนี้นะครับนี่ก็คือพรรคภูมิใจไทยเราไม่เคยไปราวีไปให้ร้ายใครคุณนันทิสุขลองสังเกตเวลาปราศัยแต่ละเรื่องมีแต่เรื่องนโยบายมีแต่เรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนมีแต่เรื่องสิ่งที่เราจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวหน้าได้เป็นที่ มีที่ยืนในเวทีโลกทุกเวทีจะบอกว่าเป็นผมเป็นพรรคมั่นนอกแล้วทำไมทูตแทบทุกประเทศ มีสัมพันธ์ที่ดีกับผม ผมก็ต้องบอกให้การยอมรับถ้าไม่ให้การยอมรับเขาก็คงไม่มาถึงบ้านผมไม่มาถึงมาเยือนอย่างเป็นทางการไม่มีความจำเป็นต้องมาถ้าเกิดเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาแล้วก็เป็นพรรคทุกรูปแบบเราอยู่กับประชาชนเราก็เข้าใจอยู่กับประชาชนอยู่กับคนกลุ่มไหนเราก็พยายามที่จะทำตัวให้อยู่คนกลุ่มนั้นไม่ให้เกิดความอึดอัดใจของทุกๆฝ่ายครับคนรุ่นใหม่ คนอีกเจเนเรชันหนึ่งที่เติบโตมาในการเมืองยุคหลังๆเนี่ยจะมีโอกาสไหมที่จะแบ่งใจมาที่ภูมิใจไทยถ้าผมดูรุ่นลูกๆหลานๆผมรุ่นน้องๆที่ผมเจอตามสตรีทตามมอตามร้านอาหารเขาก็ดีกับผมนะครับผมไปดูอัศนีวสันต์ไปด้วยวันนั้นผมเดินออกมาก็มีโอ้โหพี่น้องรุ่นน้องก็มีรุ่นเดียวกันก็มีนี่ก็คือสิ่งที่บอกว่ามันไม่เคยเกิดผมเดินลอดไอ้ชั้นสองเข้าไปลอดอัศจรรย์ผมจะจำเสียงนั้นได้เลยนะคุณอนุทินเฮ้ยเสียงนี้มันเป็นเสียงที่มีค่าสำหรับผมมากเลยนะมันแบบมันเป็นเสียงแห่งความปรารถนาดีต่อกันผมนี่ยกมือไหว้ท่วมหัวเลยนะแล้วก็แบบมันก็เป็นเสียงที่ทำให้ผมรู้สึกเอ้ย มันไม่มีแบบนี้มาก่อนนะเราคงต้องทำอะไรที่ทำให้เขาทักเรามืดก็มืดนะครับแต่ว่ามันเป็นใช่ไหมบางทีเดี๋ยวนี้ไปไหนครับลุงขอถ่ายรูปหน่อยจะโกรธก็ดีคนลุงนี่แหละนะครับ แล้วก็มันก็มีทุกวัย นะครับก็ทุกคนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่า4ปีนี้เราก็คงได้ทำอะไรที่ทำให้คนบางกลุ่มบางพวกได้เห็นว่าเออมันก็ยังทำงานมันก็ยังปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เราก็ควรจะให้กำลังใจเลือกผมหรือเปล่าผมไม่รู้ครับแต่มีไมตรีต่อกันแบบนี้ทำให้ผมก็ต้องนึกถึงรอยยิ้มนี้นึกถึงเสียงเรียกนี้แล้วเวลาผมไปทำงานผมก็ต้องทำแบบโอ้โหทุ่มเทสวยผมอยากได้ยินเสียงแบบนี้ผมพูดตรงคุณอนุทินอย่างนี้นะผมฟังแล้วผมชื่นใจอ่ะผมก็อยากจะต้องทำงานเยอะๆให้มีเสียงเรียกแบบนี้นะทุกวันเราก็ถือว่าเราก็จะมีความสุขแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้อันนี้ทั้งผู้นำพรรคแล้วก็ตัวตนของพรรคนะแล้วสุดท้ายเลือกตั้งครั้งนี้บัตร2ใบมีเลือกส.ส.เขตแล้วก็เลือกบัญชีรายชื่อของพรรควิธีคิดในการตัดสินใจเลือกครั้งนี้คุณอนุทินอยากจะฝากอะไรกับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผมน้อมรับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในทุกๆแนวทางนะครับเวลาผมลงพื้นที่
ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งลงพื้นที่ร่วมกับผู้สมัครหรือส.ส.ของพรรคผมก็มีอะไรก็ทุ่มหมด give my all ทุ่มหมดทุกอย่างแล้วผมก็เชื่อว่าท่านเหล่านั้นก็คงเห็นการความตั้งใจในการทำงานของผมนะครับก็เราก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในพรรคภูมิใจไทยว่ามันเป็นพรรคที่มันพูดแล้วทำจริงๆเป็นพรรคที่กล้าตัดสินใจในการที่จะรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคที่มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพรรคที่ไม่ต้องการที่จะมีความขัดแย้งใดๆกับพรรคกับกลุ่มไหนก็ตามแล้วก็เชื่อว่ามีความสามารถในการที่จะเชื่อมรอยร้าวต่างๆแล้วสามารถนำพาประเทศให้เดินหน้าไปได้ด้วยความเป็นอัตลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทยครับครับ อีก4วันก็จะมีคำตอบจากประชาชนนะฮะในการเลือกตั้งขอให้มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนนะฮะ